เพลซเล่าเรื่องสวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องพีซเล่าเรื่องเอิโซดที่2การไร่ายรำของการบทแคลกคแคลกแคลกนั่นคือเสียงสิ้นลมหายใจจากเมื่อสองวันก่อนของเจ้าเครื่องบทกาแฟอัตโนมัติหลังยืนไว้อะไรยพอเป็นพิธีเครื่องไม้แบบมือหมุน กดแก้วใสสองใบใสใหญ่กว่าที่กิดก็เดินทางมาแทนที่ใบหนึ่งสำหรับเก็บผงกาแฟอีกใบมียางกันเลื่นที่ก้นขวดและมือหมุนเพื่อบดใสแกนเป็นเฟืองปรับระดับความหยาบละเอียดแถมถอดลาด้างได้หลังจากตั้งปรับขยับเฟืองก็อยู่หลายรอบหยาบไปกาแฟก็ใสเกินละเอียดไปผงก็ปนมาลอยเล่น รสชาติเข้มเสียจนขมคอกว่าจะได้ที่ถูกใจก็ซัดกาแฟมื้อใหญ่แทนข้าวเช้าไปเรียบร้อยตามจริงเครื่องอัตโนมัติตัวเก่าก็สะดวกดีเทเมล็ดใส่กดปุ่มสองสนาทีก็ได้ผงพร้อมชงละแต่ที่ไม่ได้ดังใจคือมันปรับความหยาบละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันเล็ดจะดีแค่ไหนหรือกลิ่นหอมรันวนบาดใจเพียงใด ก็ชงออกมาได้รสชาติเดียวจะว่าไปรสของกาแฟก็คงคล้ายรสของชีวิตถ้าหัวใจของการชงคือความหยาบละเอียดในการบดชีวิตก็คงใช้ใจหยาบและละเอียดในการสร้างรสของชีวิตเช่นกันถ้าอยากได้กาแฟเข้มก็ต้องบดให้เป็นผงละเอียดปรับเฟืองให้เหลือช่องว่างจากเกลียวบดให้น้อยที่สุดเมล็ดกาแฟที่มาถึงช่องว่างนี้ จึงต้องปรับตัวย่อยให้มีขนาดเล็กพอที่จะผ่านช่องแคบนี้ลงไปได้คนบทก็ต้องออกแรงหมุนให้มากขึ้นคู่ไปกับการใช้เวลาที่นานไปด้วยหากปรีบกับชีวิตถ้าอยากได้รสชาติเต็มเปี่ยมเข้มข้นก็ต้องย่อยใจในการชงให้ละเอียดอยากได้ไมตรีจากใครก็ต้องปรับใจให้เล็กพอที่จะกอบเก็บมาหยิบยื่นไมตรีให้พวกนั้นก่อนได้ อยากเย็นมากกว่าร้อนก็ต้องใส่ใจให้คลายน้ำแข็งป่นไม่ป่นก้อนเวลาเทน้ำร้อนลงไปจะได้เย็นง่ายเย็นเร็วอยากใจกว้างสบายก็ต้องเกลียดใจให้เท่าขนาดเม็ดทรายเพื่อที่จะได้ลอดผ่านความใจแคบของผู้คนไปได้ยังไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ากันตามจริงจะให้กินกาแฟรสชาติเดียวคงไม่ได้เข็มมากบางทีก็บาดคอ ต้องขอดื่มแบบเบาบางเป็นครั้งคราวกันบ้างจากบทละเอียดก็ให้หยาบขึ้นมาสักหน่อยรสชาติของชีวิตก็คงเช่นกันต้องเลือกปรับใจให้หยาบและละเอียดได้ในบางครั้งเมื่อเคยใช้ใจละเอียดสร้างรสชาติของการแบ่งปันและอภัยก็ควรเรียนรู้ที่จะใช้ใจหยาบมองข้ามเรื่องร้ายๆในชีวิตให้ได้บ้าง อย่างอยู่ที่ตัวเราอยากชงรสของกาแฟสดแบบไหนรสของชีวิตที่ใช้ใจชงก็คงเชกเช่นกันสำคัญอยู่ที่ใจต้องรู้จักเลือกทั้งละเอียดและหยาบมาใช้ให้ได้ในทุกๆก,การก้าวไปของช่วงชีวิตขอบคุณที่ติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ